ไข่แดงชุบแป้งทอดกินกับมาม่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะคลุกแป้งกับไข่นะคะให้เข้ากันน่ากินว้าน่ากินสุดนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะกำหนดว่าสิ่งที่โมทำมาทั้งหมด6ชั่วโมงอ่ะมันสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จ1 2เฮ้ยโมดีใจมากทุกครั้งที่ถึงตุ๊ดจีนเพราะว่าเราจะได้มันนี่กันแบบว่าได้เงินกันแบบว่าโหเยอะแยะมากมายมีตังค์ไปซื้อขนมซื้อของเล่นซื้อของที่อยากได้ตลอดปีสีมงคลของช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนก็จะเป็นสีแดงและสีทองโมก็จะทำไข่แดงชุบแป้งทอดกินกับมาม่าค่ะอุ๊ยบองสีเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำวันนี้กันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะมีไข่ไก่มีแป้งสาลีนะคะมีเนยมีแป้งเค้กนะคะมีนี่ด้วยค่ะมาม่าโอเคนะคะกี่รสเนี่ยจริงๆซื้อมาหลายรสมากเลยแต่วันนี้จะกินรสที่ดูมงคลที่สุดสีแดงและสีทองต้องเฮงไปก่อนวันนี้อยู่ใต้คอนเซปต์การทำอาหารละเฮงจะกินรสนี้นะคะวันนี้โอเคเราจะใส่แป้งสาลีกับแป้งขนมปังนะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันตอนนี้เรากำลังจะทำแป้งห่อตัวไข่แดงแล้วเวลาเราลงไปทอดเนี่ยแล้วมันก็จะกรอบพอเราฉีกแป้งออกมาปุ๊บไข่แดงข้างในก็จะยังมีออกมาติ่งทอดหรอคล้ายๆคล้ายๆติ่งทอดประมาณนั้นเลยตอกไข่ลงไปนะคะกระตุ้ง1ฟองใส่น้ำตาลกับเกลือประมาณนี้ก็เยอะใช่ประมาณนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะคลุกแป้งกับไข่นะคะให้เข้ากันทุกคนคะขอร้องค่ะกดซับช่วยโมด้วยปีนี้โมต้องถึง3ล้านซับให้ได้ถ้าถึง3ล้านซับภายในปีนี้เดี๋ยวโมจะจ่ายมิ้นท์เองเรียกทุกคนเองอยากหาคนช่วยนวดจังเลยช่วยนวดหน่อยครับเริ่มเนียนแล้วตอนนี้หมายถึงช่วยนวดแป้งไม่ใช่นวดหลังทำไมแป้งมันหยาบๆอย่างนี้รู้สึกปะน้ำมันน้อยป่ะอ่ะน่าจะน่าจะเริ่มได้แล้วนะอ่ะใส่ไข่ไหมใส่เนยครับทำเป็นก้อนเดียวกันแล้วกันนะส่วนผสมจะได้เท่ากันโอเคอ่ะแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวโมจะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดจนมันได้ที่นะคะแล้วก็ไปพักแป้งมันมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเรากลับมาทำไส้กันค่ะเราจะไม่ตัดภาพเราจะเป็นสปีดสปีดคูณแปดเอาไปจนเหนื่อยไม่แม่สาวน้อยนวดประมาณ15นาทีกว่าจะได้เดี๋ยวเราพักแป้ง30นาทีแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะทรเวนครึ่งชั่วโมงผ่านไปดูทุกคนจะจิ้มให้ดูคือแป้งนวลมากนี่แหละคือน่าจะเป็นแป้งที่ดีและอร่อยมากแน่ๆเลยแล้วก็จะรีดอุ้ยไม่ติดอันนี้ด้วยว่ะไม่หดตัวแยกไข่ต้องใช้ไข่ไก่ที่กินดิบได้นะคะประกบกันนะคะเราก็เปิดโอ้ยทำยากจังใส่ไข่แดงลงไปชุบอีกลูกหนึ่งค่ะไหลค่อยๆปิดนะคะทุกคนค่อยๆปิดเข้าไปอยู่ต้องใช้ไข่แดงแช่แข็งว่ะแช่แดงเละฮะเพราะตอนนี้มันทุกคนคะเราต้องเอาไข่แดงไว้ฟรีซก่อนให้มันแข็งก่อนแล้วเราถึงจะทำได้นะเพราะตอนนี้ไส้มันทะลักออกมาเราทำไม่ได้อีก2ชั่วโมงเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้ไข่แดงของเราแข็งกระดกแล้วเราน่าจะทำได้แล้วแหละตอนนี้เราก็จะงัดไข่แดงให้แข็งออกมาแล้วก็จะคุมมันได้แล้วโว้ยมาคุยกันหน่อย
ทุกคนมาบอกเลยนะถ้าเทคนี้เฟลก็คือเฟลเลยนะไม่มีไม่ทำแล้วกินมาม่าอย่างเดียวแล้วใช่จะไม่มีคำว่าเทค3บอกเลยนะจุดนี้ไปทอดกันเถอะเย้ระหว่างทอดก็จะต้มเส้นมาม่าด้วยโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยทุกคนรั่วอยู่ดีทำไมมันรั่วขนาดนี้ล่ะอุ้ยมันไม่ติดเลยอ่ะทอดเลยเปล่าทอดเลยอ่ะทอดเลยน้ำมันยังไม่ร้อนเลยทุกคนตายแล้วทุกคนน้ำมันยังไม่ร้อนก็ลงเลยไม่เคยทำอะไรที่มันเฟลขนาดนี้มาก่อนเลยต้มมาม่ารอเลยตอนจุดนี้ไม่หวังอะไรทั้งนั้นแล้วจุดนี้พอจริงกินเหมือนไข่เจียวเลยพี่มันคือไข่ดาวน่ากินว้าวน่ากินสุดๆอันนี้เรื่องจริงชุบชุบชุบโอ้ยร้อนมาโอ้กลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นหอมแล้วนี่ทุกคนดูสิมันก็ดูน่ากินโอ้ยอยากกินแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ไหมมาม่าแล้วกวนหันไปปิดเตาแก๊สได้แล้วอยากกินมาม่าโอเคมาม่าอร่อยอยู่แล้วใส่ตรงนี้ได้ครับครับไข่ต้มมาม่าไม่อร่อยก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรอีกแล้วนะเราจะเอาชิ้นที่ดูรอดที่สุดคือชิ้นนี้นะคะเหมือนกินเต้าหู้เลยน่ากินมาล่ะทุกคนไข่แดงชุบไปข้าวของโมอ่ะบาโบนี่คือมาม่าที่ใช้เวลาในการทำทั้งหมด6ชั่วโมงแท้นี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะกำหนดว่าสิ่งที่โมทำมาทั้งหมด6ชั่วโมงอ่ะมันสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จเราขอให้กล้องทุกตัวที่มีอยู่บนโลกนี้ช่วยเจาะมาตรงนี้ด้วยค่ะเจาะอย่างนี้ใช่ป่ะโอ้ยใกล้เกินโมจะผ่านนะทุกคนและถ้ามันเป็นลาวาออกมาคือสำเร็จสำเร็จ1 2แป้งมันมากนี่แหละคุยน่าจะเป็นแป้งที่ดีและอร่อยมากแล้วก็จะคุมอ้าไหลน้ำมันยังไม่ร้อนก็ลงไม่เคยทำอะไรที่มันเฟลขนาดนี้มาก่อนเลยโมจะผ่านนะทุกคนและถ้ามันเป็นลาวาออกมาคือสำเร็จสำเร็จ1 2ไข่ไป2ฟองหรือ2ตั้งชุดเย้ได้อยู่ได้อยู่นี่แหละค่ะคือการกินอาหารแบบว่ามงคลนะคะใช้เวลาทำ6ชั่วโมงเพราะว่าเราตั้งใจไงอารมณ์ดีขึ้นแล้วเหมือนอาหารจีนที่เขาใช้เวลาตุ๋นกันข้ามวันข้ามคืนดูดีชิมเป็นไงเหมือนกินไข่ดาวเหมือนกินไข่ดาวกับแป้งขนมปังแต่แป้งคือหนุบดีมากเลยแล้วลองกินกับมาม่าดีกว่านะคะชนะเลิศไปเลยปะอร่อยมากกินน้ำลายอย่างเดียวแล้วตอนนี้อร่อยมากลองกินกับท็อปปิ้งสุดเด็ดของเราซะหน่อยนะคะไข่แดงชุบแป้งทอดนะคะกับน้ำซุปของเขานะฮะเหมือนกินมาม่าไข่ๆเลยทุกคนโมชอบน้ำซุปตัวนี้อยู่แล้วอะ hot and spicy สุดๆอร่อยตรงที่มันไม่เค็มจนเกินไปและยิ่งน้ำซุปแบบกินกับท็อปปิ้งของเราที่ทำมา6ชั่วโมงแล้วนั้นอร่อยกว่าเดิมอีกคำหน้าขอท็อปปิ้งเป็นไข่เฉยๆก็พอหรอกทำไมเราไม่ทอดแป้งก่อนแล้วก็ตอกไข่ลงไปเหมือนไข่ดาวไม่สุกอ่ะเออว่ะเออว่ะรสนี้อร่อยที่สุดคือโมชอบมาก the best มากๆแต่ถ้าใครที่อยากกินรสอื่นอีกเขามีตัวเลือกให้เลือกน้ำ2แห้ง3จ้าน้ำอุ้ยอันนี้นะคะน้ำก็จะมี hot and spicy กับ korean spice นะคะส่วนแห้งนะคะ hot korean ซองสีดำแบบนี้กุ้งผัดซอสต้มยำแบบนี้และอันนี้นะคะรสผัดไข่เค็มค่ะซองเท่าไหร่อ่ะซองเท่านี้เลยอ๋อสุดยอดเลยครับราคา15 บาทเอ๊
วนสำหรับคลิปนี้นะคะซินเจยูอีซินนี่หัวใจอ่างเปาตัวใกล้เมนูมงคลแบบนี้นะคะใช้เวลา6ชั่วโมงอร่อยมากแต่ไม่ต้องไปทำตามนะคะซื้อมาม่าต้มกินเองรสชาติอร่อยเหมือนกันไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งขอลาไปก่อนนะคะสำหรับเมนูที่ทำนานที่สุดตั้งแต่ทำช่อง YouTube มาค่ะ